วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของเด็ดมวยเดือดรายการที่คัดสรรแต่คู่มวยเดือดๆมาให้ชมกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับวันนี้มาในรูปแบบสดหมดเก่าครับไปดูผลงานสายบวกจากชลบุรีวันชัยเวนัมมวยไทยท้าชนกับซานเฉานักสู้จากจีนแผ่นดินใหญ่จากนั้นไปชมดาวรุ่งดีกรีแชมป์จากชุมพรเพชรใหม่สิทธิ์อโนไทยวัดใจกับคาลิมอฟนูกาซีนักชกปัดโหดจากคีร์กีสถานส่งท้ายไปดูผลงานของแม็กนัมเกียรติชัชนันนักมวยสายโหดอาวุธรุนแรงจากอุบลราชธานีจัดหนักจัดเต็มกับลุยคัมโพเดนักมวยฟอร์มบู๊จากเปรูถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปพบกับเด็ดมวยเดือดในรูปเกมของสดกดเก่ากันเลยครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เด็ดมวยเดือดครับวันนี้เรามากันในรูปแบบของสดกดเก่าครับมาชมมาเชียร์กันครับว่าสดจะหมดเก๋าหรือเก๋าจะเขย่าสดครับคู่แรกครับชกกันในพิกัด64กิโลกรัมแม่ยิ้มแฉ่งไปเลยครับนักมวยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนครับมากเลยนะครับข้าวเต็มพิกัด representing China ซานเฉาซานเฉาครับวัย24ปีสูง170เซนติเมตรและนักชกในมุมแดงนะครับชกมาแล้ว25ไฟชนะ17แพ้มา8นะครับคนนี้ฟอร์มสดและเป็นดาวรุ่งด้วยนะครับผมขอเสียงให้กับวันชัยเวียดนามมวยไทย15กับ24ครับ165กับ170ครับมารูปร่างสรีระครับต่างกันนิดหน่อยครับส่วนสูงอายุวันชัยครับเวียดนามมวยไทยวัยสรุ่นทักทายก่อนเลยครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นครับซานเฉานั้นแม่ดูแผ่นหลังน่ากลัวเหลือเกินครับแต่ว่าปวดต้นขาครับจินตกรณ์ณพัทลุงหูแลกกันโอ้โหคู่นี้ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณครับอ้าวสดกับเก๋าใครจะฉายอะไรกว่ากันครับแม่วันนี้มาแบบสดๆเลยนะครับสำหรับวันชัยเวียดนามมวยไทยครับไม่รู้ไปโกรธใครมาหรือเปล่าตายของเด็ดมวยเดือดนะครับไม่ดูไม่ได้ครับรายการนี้ครับของชอบของครอบครัวแม่เผลอพ่อบ้านกับแม่บ้านนี่ทะเลาะกันเลยครับมวยมาแล้วจ้าแม่ถุงล้มลงไปครับแม่สดห้าวจริงครับวันนี้วันชัยเวียดนามมวยไทยโอ้โหฮุกซ้ายโดนหน้าครับซานเฉาโดนเข้าไปต้องกอดนะครับโอ้โหจะทุ่มแบบยูโดไม่ได้นะครับแม่ดีว่าไม่ใช้สะโพกครับโอเกซ่าจริงครับวันชัยเดี่ยวแรงเหลือเฟือเลยครับนักมวยจากชลบุรีครับวันชัยเวียดนามมวยไทยโอ้ยครับแรงปลายด้วยนะครับแม่ใส่ยับเลยครับดูครับโอ้โหหัวร้อนจริงๆครับสงสัยร่างกายต้องการประทะตั้งลำทันหรือเปล่าซานเฉาสดอย่างนี้แหมยิ่งกว่าปลาในตลาดดีครับวันชัยโอ้ยฟันศอกครับโอ้โหโดนเต็มยังไม่ร่วงนะครับซานเฉาโอ้โหดูสาดใจกองเชียร์ขอบสังเวียนเหลือเกินครับแม่ไม่ใช่เฉพาะมวยไทยครับโอ้โอ้ my god แหมถ้าบอกว่าวันนี้เป็นวันชัยโอ้โหโดนโอ้โหเอาอย่างไรครับโดนมากแล้วครับวันชัยแหมต้องโดนซะบ้างครับวันชัยครับไม่งั้นแหมหยุดความห้าวของแกไม่ได้ครับมาแล้วครับโอ้ปักศอกเลยครับวันชัยบิดอีกแล้วบิดอีกแล้วครับไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าบิดได้ครับแหมธินกรณพัทลุงก็มันแล้วครับดูครับมาทุกท่าจริงๆครับโอ้โหจำชื่อเด็กคนนี้ให้ดีครับวันชัยเวียดนามมวยไทยชลบุรีเมืองมวยโยกเยกโยกเยกแล้วสารเฉาเมาแป๊ดเมาแป๊ดหนึ่งกั๊กสองแป๊ดเอาโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้คู่นี้ครับต่างคนต่างโดนครับอ้าวทุ่มล้มลงไปอีกครับโอ้โหหลายครั้งหลายรอบเลยครับวันนี้สารเฉาโดนเอามือจับหางคิ้วดูยังไม่แตกครับอุ้ยอันนี้เข้าโอ้ล้มคว่ำกับมังหงายอยู่ตรงนี้แหละครับสารเฉาจากจีนตั้งหลักทันหรือเปล่าครับสารเฉาอย่างกันฟันหลุดปากครับหมดยกพอดีไปชำระล้างพักให้น้ำ
โอ้ยดูแล้วกันเหนื่อยจริงๆครับคู่นี้ครับนี่ครับความสดอยู่ที่คนนี้กับวันชัยเวทมวยไทยครับเหนื่อยแฮกๆคอแฮกๆนะครับเจอน้องเป็นสายบวกแล้วครับสดหมดเก๋าจริงๆครับสมกับครีมครับดูครับจังหวะหวดได้ไปแหมโดนท่อนแขนนะครับเข้าการคอกระชากบิดครับมาดูครับแบ็คคิกครับโอ้ไม่โดนดูครับหมุนองศาดีครับแม่แต่ว่าไม่เข้าโฟกัสเข้าลอยครับคุณมารุตโอ้โหออนทัวร์จริงๆครับวันนี้วันชัยเวียดนามมวยไทยร้อนวิชาครับแม่ไม่ทราบว่าแกไม่ร้อนวิชาครับมาวันนี้โอ้โหคึกกับม้าแข่งเลยครับเปิดตัวออกมานี่คึกจริงๆครับแค่นักท่องเที่ยวนี่ถึงกับอึ้งเลยครับนักมวยดังนะครับเสื้อเขียวแถบแขนสีเขียวนะครับไปกันต่อครับยก2ครับเด็ดมวยเดือดครับสดปลดเก๋ากระโดดไปเลยตะกร้อเลยครับโอ้โหแกซ่าจริงๆครับวันชัยดื่มอะไรขึ้นก่อนขึ้นเวทีหรือเปล่าครับโอ้ยมาแข้งซ้ายสั่นเฉาตั้งลำได้แล้วอ้าวมาเลยน้องมาเลยน้องพี่พร้อมแล้วยกนี้มาโอ้เอาร่างกายเข้าไล่เข้าชนเลยครับสานเฉาจากจีนครับไปกลัวความห้าวความดูของทางด้านวันชัยเลยเอาครับหมัดไม่โดนนะครับสานเฉาเดือดตอนนี้ก็น้ำซุปลวกก๋วยเตี๋ยวแล้วล่ะครับโอ้ยดูครับยืนใกล้ๆโยกไปโยกมามั่นใจในสายตาเลยนะครับโยกหลบขวาคอมาตีสารเฉาคมงงครับแม่นี่ครับอยู่บนเวทีนี่อย่าไปประเมินคู่ต่อสู้ต่ำเด็ดขาดครับจะวัยไหนนี่อายุเท่ากันอายุต่างกันแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันนะครับมวยไทยรูปแบบหาดโอ้ยดูแล้วครับวันชัยยังยิ้มได้วันชัยเอาอย่ายุบกันแล้วกันครับยกแรกเร่งเยอะเหลือเกินยกนี้สารเฉาเอาคืนบ้างแล้วต่อทีครับเริ่มจะถอยนะครับสารเฉาเอายังไงดีอย่าพึ่งเฉาอย่าพึ่งเหี่ยวครับมียกไหลเยอะหยันครับจอดล่างมองหน้าโยกออกข้างเทแล้วครับอย่างนี้ไม่มีคะแนนนะครับแต่ว่าอาจจะเสียความมั่นใจครับคนล้มบ่อยๆโอ้โหศอกบวกไม่โดนโดนเหมือนกันครับแม่หมัดซ้ายครับสารเฉาต้องกอดเลยครับแต่มันก็แค่แวบเดียวเลยครับนักมวยฟิตขนาดนี้แป๊บเดียวก็ฟื้นครับโดนนะครับหมัดซ้ายสานเฉาโอ้โหต้องดูครับคู่นี้ใครยุบก่อนครับครับเปลี่ยนมาเป็นแข้งบ้างครับวันชัยแลกไปแลกมาหมัดนี่สานเฉาเหมือนจะจับจังหวะกำปั้นได้เลยโอ้โหเจอหมัดซ้ายแหมมีวูบมีว่าบครับต้องรีบเข้ากอดครับไปหักใช้เยอะครับวันชัยใช้พลังงานเยอะครับเปลืองกำลังนะครับไปหักเททิ้งนี่ดูเหมือนสารเฉาจะเริ่มจับบุกกลับมาบ้างครับจะถีบหน้าไม่ถึงเริ่มสเปะสปะแล้วครับนี่ครับไปบิดไปหักนี่ใช้พลังเยอะครับเริ่มจะหมดแรงเหมือนกันครับวันชัยอ้าวแล้วครับโดนหมัดของสารเฉาบ้างแล้วโอ้ปอแปะปอแปะนะครับใช้แรงเยอะครับทั้งเบี่ยงทั้งเตะทั้งต่อยมาแล้วครับแข้งซ้ายสานเฉาโอ้โหจิ้มลำตัวครับลูกนี้สวยครับหมดยกที่2โอ้ต่อยกันมาเหมือนโกรธกัน100ปีครับคู่นี้โอ้ฟิตจริงๆสดจริงๆต้องคนนี้แหละครับวันชัยเวียดนามมวยไทยครับชมภาพช้าครับโอ้โหหมัดได้แข้งครับนี่ครับหมัดขวาไม่ถึงครับโอ้ยหลบขวาเจอซ้ายครับแม่ตบไฟเลี้ยวหลอกครับโดนซ้ายเข้าไปยังโยกได้ครับแม่ดูครับสติยังดีอยู่ครับโอ้โหพยายามหักศอกครับไม่โดนยกสุดท้ายครับสดบทเก่าครับวันชัยเวียดนามมวยไทยครับมวยสดจากชลบุรีครับวันนี้มาสารดับซ่าซานเฉาจากจีนอ้าวแล้วครับแปะแข้งซ้ายมาแล้วครับวันชัย
เป่าวืดไปวืดมานี่เปลืองแรงครับต้องเปลี่ยนอย่างอื่นบ้างครับโอ้ยศอกมีเข่าบ้างครับไปต่อยหน้านี่แม่ยังพยายามหักจริงๆแล้วบิดไปบิดมานี่โชว์ได้แค่พละกำลังนะครับไม่มีแต้มไม่มีลูกพิศวาสไม่มีคะแนนพิศวาสนะครับซ้ายหน้าเตะเริ่มเข้านะครับวันชัยโอ้จะมาแลกกำปั้นอยู่แล้วครับซานเฉามาอีกเอ้าใกล้ดีใกล้อยู่ครับเจอแข้งซ้ายกระเด็นออกไปนะครับซ้ายหน้าเตะเข้านะครับต้องกล้าเตะครับซ้ายหน้าของวันชัยครับเขาเดินไม่เตะเอ้าอ้าวยังไงครับของอะไรร่วงครับของใครร่วงดูหลักฐานก่อนอ้าวของวันชัยอีกแล้วครับแหมใช้แรงเยอะครับบางทีอาจจะเหนื่อยหอบนะครับกัดฟันยางไม่มิดครับจังหวะฮุกซ้ายแล้วห้าปากครับมันอาจจะหลุดหลวมได้ครับโอ้โหโดนดักกล็อปเลยครับสานเฉาจ้วงขวาเข้าไปครับมันสักครู่สู้จริงๆครับวันชัยสมกับที่รายการครับเจ็บมือดีแล้วเจอเลยครับโอ้บัดขวาครับแม่เป็นภาพซุปเปอร์สโลว์เลยครับแม่จะพระเอกแมททิกเลยครับค่อยๆเอ็นมาต่อลุยต่อขยับเข้าหาแล้วครับซานเฉาโอ้แล้วดูครับหมัดซ้ายของทางด้านวันชัยครับโอ้ยพยายามบวกซ้ายครับยังไงโอ้โหอัปคัตโอ้อัปคัตขวาสวยครับโอ้โหแต่ละคู่ลมจะจับแล้วครับแฟนๆหน้าจอเป็นยังไงครับสุขภาพจิตดูแล้วมีความสุขครับครับใครที่รับประทานอาหารต้องงดก่อนนะครับอาจจะสำลักได้โอ้ยโดนขวาเอียงไปเอียงมาโยกเยกโยกเยกนะครับแม่เป็นต้นไผ่ปักในเลนไปแล้วเอาการขึ้นกระแสลมเอาโยกเยกโยกเยกไหวไหมลูกไหวไหมแม่ตอนนี้ต้องบอกว่าตกขีดแดงแล้วล่ะครับต้องเอียงถังแล้วครับวันชัยครับเอาเวียงซ้ายมาแต่ว่าซานเฉาเริ่มจะแรงขึ้นมาเรื่อยๆครับใจหายใจคว่ำจริงๆครับลูกนี้คู่นี้แหมต้องกอดก่อนครับวันชัยครับบอกแปรบอกแปรแรงเยอะครับเอ้าวัดไปวัดไปหมู่หรือจ่าใครจะสง่างามกว่ากันครับโอ้โหหลบหมัดกระทุ้งเข่าครับนี่ครับดูโยกครับแม่ยังกับหนังซุปเปอร์สโลว์โอ้โหทีบครับแต่ต้องประคองตัวแล้วครับดูแล้วเรียวแรงนี่ไม่มีเหลือหล่อแล้วนะครับเอียงขวาและตบซ้ายนะครับลีลาของวันชัยโอ้ยไม่มีอะไรเดือดกว่านี้แล้วครับนี่ครับเด็ดวันฉลองนะครับขึ้นไปรับนะครับเป็นพี่เลี้ยงให้กับซานเฉาครับดูครับภาพช้าครับจังหวะลุกไล่โอ้โหนี่ครับปุ๊กซ้ายเต็มๆครับย่อแล้วฮุกนะครับแม่แต่ว่าโดนเข้าซอนแขนครับตัดโดนตัดโดนนะครับบอลหลุดก็โดนเอาคืนครับโอ้โหดูครับลูกนี้ครับเจอเลยครับปัดขวาครับโอ้โหอย่างกระสนต้องลมแต่ว่ายังมีสวนครับนี่หักศอกซ้ายครับโอ้โหโดนเต็มๆเหมือนกันนะครับซานเฉาปัดชุดมาแล้วครับซ้ายขวาคู่นี้เดือดกันสุดๆเลยครับตั้งแต่ยกแรกยันยกที่3เลยนะครับแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาฟังผลคะแนนกันครับกรรมการท่านแรกให้คะแนน29ครับเสียงแรกเสมอครับกรรมการท่านที่2ให้คะแนน29 28ครับส่วนกรรมการท่านที่3ให้คะแนน29ครับผลคือเสมอนะครับโอ้โหเป็นเสมอไม่เอกฉันท์นะครับแม่อย่างนี้ต้องมาแก้มือกันใหม่เลยครับดูเมื่อไหร่ก็สนุกครับมันเหลือเกินนะครับคู่2ก็เชื่อว่าจะมันไม่แพ้กับคู่แรกครับ175 cm tall with a fight record of 17 พิกัด67กิโลกรัมครับ representing Kyrgyzstan give it up for Kamilov Nurgasi นักชกจากคีร์กีสถานครับ
คาริมอฟนูกาซีจากประเทศเคซัคสถานครับคนนี้อายุกว่า26ปีครับสูง175ซมในทีมงานของเวนด้ามวยไทยยิมคาริมอฟนูกาซีผู้ชมของเขามุมแดงจากชุมพรประเทศไทยครับดาวรุ่งอายุ19ปีคนนี้นะฮะดีกรีมาแชมป์หลายเวทีเข็มขัดหลายเส้นครับชกมาแล้ว117ไฟชนะ85และเสมอ2ครับขอเสียงปรบมือให้เพชรใหม่สิทธิ์อโนไทยของไทยแลนด์นักสู้จากปากประตูภาคใต้ครับจังหวัดชุมพรครับรายนี้ครับเพชรใหม่สิทธิ์อโนไทยผ่านรูปแบบการต่อสู้มาหลากหลายมากครับมวยสากลมวย3ยกอ่ะติดตามครับคู่นี้ครับคุณสราวุธพรมคงหน้าที่ของเปาบอยครับสราวุธครับทำหน้าที่19กับ26ครับ175เท่ากัน67กิโลเท่ากันเช่นกันครับคู่แรกนี่ซัดกันแบบถึงดีกาครับถึงโค้งสุดท้ายเจ้ากันไปนะครับมาดูคู่นี้ครับเอาละครับลุยเลยครับทั้งคู่อีกิสถานครับคารินอฟความสดอยู่ที่เพชรใหม่สิทธิ์อโนไทยนะครับหรือว่าชื่อจริงก็อภิชิตพิมเสนครับตอนนี้ก็ต่อยมวยสากลเป็นแชมป์ระดับเอเชียด้วยแรงจริงๆครับทางด้านของคาริมอฟเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเพชรใหม่เดินแบบมนุษย์ไม้ตัวแข็งทื่อเลยครับดูครับแม่เดินขยับเข้ามาอย่างนี้ซ้ายกับขวาด้วยครับแม่นๆอย่างเดียวครับเพชรใหม่ครับเขาขยับเข้ามาอยู่แล้วนะครับโอ้หมัดต่อยกว้างครับคาริมอฟปีกองก็เชิดตั้งแต่ยกแรกเลยครับกระตุ้นให้นักมวยนี่ออกอาวุธกันเยอะๆครับมีหมัดยับซ้ายครับเพชรใหม่ขวายังโดนปลายๆแข้งครับโยกเข้าไปครับคาริมอฟยิง 1-2 แม่เห็นนะครับทางด้านของเพชรใหม่ครับโยกหลบหมัดได้ขวาครับขวาครับอ้าวโดนขวาคืนเหมือนกันครับมีโต้มีสวนมีนามีไร่ครับไม่ทำมาหากินอยู่ข้างเดียวนะครับแลกกันไปแลกกันมาแม่เอาซ้ายทีขวาทีครับคารินอฟสลับการไปมาครับดูหัวไหล่ดูกล้ามเนื้อครับโอ้โหแข้งขวาสวยครับเพชรใหม่ไต่ราคาไว้แล้วครับความสดอยู่ที่ทางด้านของเพชรใหม่สิทธิ์อโนไทยนะครับด้วยวัย19ปีณวันนั้นครับเป็นมวยฟอร์มแรงเลยทีเดียวโอ้โหแข้งขวาเตะแล้วก็ฝังคาแข้งเลยแล้วครับแหมไม่ปวดก็รวดร้าวเลยครับคาริมอฟเจอเข้าไปหมัดยังต่อยค่อนข้างกว้างนะครับเพชรใหม่นี่ดึงทันครับเห็นแต่ไกลปีกองก็ยั่วตีมันเหลือเกินครับเอาครับขยับเข้าไปครับโอ้วางแข้งซ้ายดูเหมือนว่าจะเริ่มจับทางได้แล้วครับเพชรใหม่ขยับไปเร็วๆครับแข้งขวานำไม่มีแข้งหน้านะครับวันนี้เพชรใหม่โดนหมัดไปมีอาการครับเข้ากับหมัดพอดีครับแท็กเลยครับต้องระวังครับแท็กแบบนี้งัดเข่างัดศอกได้นะครับผ่านยกแรกครับนี่นะครับของสดจากชุมพรครับเพชรใหม่สิทธิ์อโนไทยครับแหมยกแรกนี่โดนกับปั้นไปมีวูบวาบครับคาริมอฟนูกาซีครับดูภาพช้านี่ครับจังหวะเข้ามาปูดปูพันครับเพชรใหม่ก็ไม่ตกใจนะครับค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆโต้
วาที่เตะและพับคาไว้โอ้โหเดี๋ยวดีๆว่าติดการครับไม่งั้นแล้วก็เต็มหน้าครับแม่กลมหน้ากลมตาต่อยนี่จะมองอะไรไม่เห็นแล้วครับมุดเข้าไปครับทางด้านของลูกาซี่สาวสวยครับชาวต่างชาติตั้งใจดูจริงๆครับเรื่องของศิลปะการต่อสู้รูปแบบมวยไทยไปกันต่อยก2ครับเด็ดมวยเดือดครับรูปแบบของสดหมดเก่าคู่นี้เป็นคิวของเพชรใหม่ครับมาโชว์ความสดครับเจอกับคาริมอฟลูกาซี่จากคีร์กิสถานเดี๋ยวๆครับขยับเร็วครับเพชรใหม่โอ้โหแต่ว่าขยันออกอาวุธครับคาริมอฟโอ้ยขวาเต็มๆเลยครับเอาครับเตะยัดท่อนแขนเข้าไปครับเตะซาเตะคูไปก่อนครับหมัดของคาริมอฟนี่ส่วนใหญ่นี้เพชรใหม่จะเห็นหมดนะครับดึงหลบได้ทันเข้าออกค่อนข้างจะเร็วครับแต่ว่าแหมตัวนี้ค่อนข้างจะแข็งครับตัวมันแข็งเกินไปครับต่อยมวยเดินเป็นมนุษย์ไม้ครับดูครับนี่ครับมันไปแบบทื่อๆครับมวยไทยนี่มันมีทรงนิดนึงครับหมัดขวาคล่อมไปครับคาริมอฟจะใช้หมัดกับเพชรใหม่นี่กินยากนะครับเบสิกมวยสากลที่ใช้ได้นะครับเพชรใหม่ขยับไปแทงสวนเลยครับไม่ยอมให้ถึงตัวแล้วครับเพชรใหม่ถ้าสับใหม่ยุคนี้เขาเรียกว่าตัวตึงครับคุณมารุตครับลีลาของลูกาซี่แข็งตึงไปหมดนะครับซ้อมจนตัวนี่เป็นหินเลยครับดูครับแหมบางทีดูคือซ้อมมาไปนี่วันชกนี่อาจจะเกรงอาจจะเรียกว่าหวังมากมีความหวังเลยครับหวังมากไปก็ไม่ดีครับจะกลายเป็นเครียดเป็นเกรงครับต้องผ่อนคลายครับขึ้นมาด้วยจิตใจสบายๆการชกก็ต้องดูไปตามเกมเลยครับโอ้ยโดนหน้านะครับดีว่าเป็นปลายเท้าครับมุดหนีออกมาได้แหมเสียงดังเชี่ยเลยนะครับเมื่อสักครู่ไม่รู้จะเข้ายังไงครับทางด้านของนูกาซี่ขยับเป็นโดนครับแข้งหน้าแข้งหลังหมัดหน้าหมัดหลังครับได้ครับ1 2ลูกนี้สวยอ่ะโดนซ้ายแล้วซ้ายอัดเข้าไปเลยครับนี่ครับเวลาคู่ต่อสู้ออกอาวุธนี่แกไปก้มแกไปมุดอย่างนี้นะครับดูครับเสียทรงหมดครับมองไม่เห็นนะครับนี่ครับมุดเข้าไปแล้วได้ใจเลยครับเพชรใหม่สิทธิ์อโนไทยครับโยกขยับหลอกดึงหลบครับขยับเข้าไปครับวางแก้ขวาโอ้โหลูกนี้ทิ้งตัวลงไปก่อนครับโอ้กรรมการนับเลยครับต้องนับแล้วครับถูกต้องครับลุกช้าแบบนี้นะครับเพราะว่าลูกเตะนี่จะเข้าจุดไหนนี่ลุกช้าก็ต้องนับครับโดนอาวุธครับถือว่าเป็นการโดนอาวุธครับแต่ผมล็อกคลายล็อกไปแล้วครับทางด้านของเพชรใหม่ครับหมดยกที่2โอ้เดินเข้ามุมอย่างเซ็งๆเลยครับคาริมอฟลูกาซี่ร่างกายแข็งแกร่งจริงๆครับลูกาซี่แต่ว่าแบบไปก้มซะเยอะครับต้องยืดอกยกไหล่ครับชกมวยไทยขยับตามเร็วเลยนะครับเพชรใหม่สิทธิ์อโนไทยเดินหลบครับแต่โอ้โหมันไปรอดเชือกครับโดนอะไรนี่ผวาไปหมดเลยครับลูกนี้ครับอัดเข้าไปครับเต็มๆแรงครับโดนนับไปยกที่3ครับมันจะต่อครับเด็ดปุ้ยเดือดครับในรูปเกมของสดบทเก่าครับเดินหน้าเข้าลุยเลยครับคาริมอฟลูกาซี่ไปโดนนับจะกระโดดเตะ2ชั้นครับไม่ถึงครับมาใกล้ๆครับคาริมอฟวางแข้งขวาแม่ก็รอเก็บอาวุธนะครับเพชรใหม่ให้ทางด้านของคาริมอฟเดินเข้ามาบ้างไม่มีทางเลือกครับนักมวยจากคีร์กิสถานครับต้องเดินเข้าหาแล้วครับยิ่งเดินเข้ามานี่เพชรใหม่ยิ่งชอบเลยครับเล่นกับเวลาเล่นกับจังหวะแล้วครับซ้ายแย่กระแทกไปเลยครับหมัดหน้าแข้งซ้ายหน้าขยับหลอกโอ้โหขวาชังคัดครับดูครับ
ทำเอาจังหวะของคาริมอฟนี่เสียไปด้วยครับโอ้โหขวาเตะไปอีกแล้วแหมเตะทีไรนี่เสียงดังฟังชัดเลยนะครับแข้งของเพชรใหม่สิทธิ์อโนไทยขยับหลอกครับเพชรใหม่ออกไม่ออกแข้งขวาครับเหมือนกับเตะปรามๆเลยครับตบฮุกขวาแต่คาริมอฟก็ไม่รู้จะเข้ายังไงเลยครับเข้ามาก็โดนอาวุธตลอดโอ้โหลูกแรกไม่โดนลูกหลังนี่จังหนับเลยครับแม่ลูกนี้สปอร์ตแมนครับสุดยอดครับคู่ต่อสู้หันหลังให้แล้วก็ไม่ควรจะออกอาวุธครับแล้วคนต่อยมวยไทยก็ไม่ควรจะหันหลังให้นะครับต้องตาต่อตาประจันหน้ากันตัวต่อตัวครับกีฬาของลูกผู้ชายก็ไม่ยอมปะทะแล้วครับเพชรใหม่ดึงหลบครับต้องอยู่ที่ความเพียรพยายามของคาริมอฟมิกาซี่เลยครับก็เริ่มจะผ่อนกันแล้วนะครับทำหันกันมาเต็มๆครับ2ยกกว่าๆนี่ครับเข้ามาครับรวบครับรวบเก็บอาวุธเลยครับโชว์สายตาที่เลยครับเพชรใหม่ก็เตะปราบเตะคู่นะครับไม่ให้คาริมอฟเดินเข้ามาโอ้แต่แกก็ทนจริงๆนะครับคาริมอฟลูกาซี่ครับตัวยังหินนะครับตัวแข็งจริงๆครับร่างกายแข็งแกร่งมากหมดยกสุดท้ายครับแต่ก็ต้องบอกว่าถือหัวจิตหัวใจครับคาริมอฟลูกาซี่ครับยืนมาได้ขนาดนี้ครับนี่ครับเป็นอาวุธของเพชรใหม่หนักๆเยอะๆครับโอ้โหกระโดดไปตรงนี้ครับฝังแข้งเลยครับอยากจะลัวด้วยกำปั้นครับแต่ว่าติดกาดติดบังแม่โยกหลบสวยครับโชว์สายตาที่เลยครับช็อตนี้โอ้โหดูครับเป็นรอยฝ่าเท้าเป็นปื้มขึ้นมาเลยในการที่4 fight number 4 we go to the judges scorecards for our winner and the winner is the red corner และเป็นมวยฟอร์มสดจากชุมพรครับเพชรใหม่สิทธิ์อโนไทยครับวันนี้เอาชนะคะแนนคาริมอฟลูกาซี่จากคีกิสถานไปได้ตามชมกันต่อครับเด็ดปุ้ยเดือดครับวันนี้ในรูปเกมของสดบทเก่า Introducing first from the blue corner at 26 years มวยจอมเก่าครับจากเปรู32 fights 24 wins and 8 losses คนนี้นะครับมวยจอมอึดทนทานห้าวเต็มพิกัดเลยนะครับตามสรรพคุณที่คุณกายบรรยายเลยครับแล้วหลายต่อหลายคนและชนะบนเวทีนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับ Representing Peru จากเปรูลุยส์คัมโพเวเดวัย26ปีครับสูง165ซมในทีมงานของสู้ตายมวยไทยและในช่วงมุมแดงของเราอายุ21ปีนะฮะชกมาแล้ว76ครั้งชนะมา59แพ้มา17นะครับคนนี้แข้งอันตรายหมัดซ้ายคมอย่างที่บอกนะครับชั้นเชิงดีลีลาเด็ดนะครับจากอุบลราชธานีประเทศไทยแมกนัมเกียรติชัชชนันลูกศิษย์ของนักวินอาลัยยศนะครับสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีได้แก่กรรมการแมกนัมเกียรติชัชนันครับจากอุบลนักบินเปรมชัยครับทีมงานอาลัยยศครับส่งเข้าประกวดวัย21ปีครับคู่ต่อกร26คู่ชกเต็มที่ชกตามกติกามีน้ำใจกีฬาชกดีมุมส่วนสูงต่างกัน2เซนติเมตรครับ167กับ165ลงตัวที่59กิโลกรัมธนาชัยจำนงครับเตือนกฎกติกากันอีกครั้งนึงครับเอาครับไปดูคู่ส่งท้ายครับเจ็ดมวยเดือดสำหรับวันนี้ครับจับตาดูให้ดีครับมีหล่นหรือเปล่าครับแล้วมวยฟอร์มสดครับแมกนัมเกียรติชัชนันครับวันนี้จอมเก๋าจากเป
เปรูครับลุยส์คัมโพเวเดไปลงไปล่วงครับโอ้โหแลกบัตรกันแต่หัววันเลยครับไม่มีกลัวเลยครับต่อยมาฟันคืนเตะมาต่อยคืนครับโอ้โหเตะสูงครับแมกนัมครับโอ้ยนี่ครับนี่แหละครับเล่นกับทีมงานเกียรติชัชนันแมกนัมนี่ประเภทซ้ายสั่งลากขวาสั่งลงครับถูกคู่เลยครับอ้าวขีดเส้นเลยครับใครถอยหลังเสียฟอร์มเอาละครับเดินเข้าไปครับแมกนัมเกียรติชัชนันโอ้โหแต่ว่าลุยส์คัมโพเวเดนี่ออกมาก็ใช้ได้ครับแต่ว่าตอนนี้แมกนัมครับอาศัยความสดครับเข้าไปลุยครับทั้งศอกทั้งหมัดเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆหน้าจอช่อง8ขณะนี้ต้องโยกตัวตามจังหวะหมัดของทั้งคู่เลยครับดูครับโอ้ยปักเสี้ยวไปเลยครับไปเลยพับเพียบใส่บวงไปแล้วครับสายหน้าเลยครับไหวไหม6 7 8อ้าวอยู่โอเค9โอเคแล้วล่ะครับเรียบร้อยครับโอ้โหลูกสดสดหนักหนักจริงๆครับแม็กนัมไม่เคยผิดหวังครับชมภาพช้าครับมาเต็มแม็กจริงๆครับโอ้นี่ครับสอกเข้าใต้ตาครับแตกครับแล้วก็ร่วงปล่อยลงไปครับรูดไปตามเข่าเลยแม่อย่างนี้เขาเรียกว่าสอกแล้วเสียบครับดูดีๆครับสอกสอกสอกแล้วเสียบครับโอ้โหร่วงครับคามุมหมายเลข8ไปเลยครับดูครับลำตัวงัดด้วยหมัดสอกปักเสียบครับมันจะไปเหลือครับอาวุธครบเครื่องจริงๆเลยนะครับผม And you're a winner by knockout และเป็นชัยชนะน็อกเอาท์ของมวยฟอร์มสดครับแมกนัมเกียรติชัชนันเอาชนะน็อกลุยส์คัมโพเวเดจากเปรูไปได้แค่ยกแรก